จ้าแม่ TikTok นะครับที่มีคนติดตาม follower ตอนนี้เท่าไหร่แล้วตอนนี้นะคะวันนี้ก็ประมาณหลักแสนแล้วค่ะโอ้โหหลักแสนต้องให้เล่าซะหน่อยว่าโดดมาวงการ TikTok ได้ไงเชื่อไหมคะว่าจากที่เคยขายรีบอนได้ประมาณเดือนละ4เซตกลายเป็นเดือนละ26เซตอุ้ยอีกเดือนนึง46เซตอีกเดือนนึง50จริงๆอย่างนี้เลยเป็นคนหนึ่งที่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยมีลูกใหม่สมัครเข้าธุรกิจมีบีโอใหม่เยอะ 100% คือ TikTok ค่ะได้มาสักกี่คนได้สักกี่คนที่สมัครเลยนะ20ประมาณ20ตั้งแต่มกราจนถึงตอนนี้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการห้องนั่งเล่นนะฮะ EP นี้พิเศษมากๆเราอยู่กันที่ Reborn Fit Studio สาขาสาธรนะครับนี่เป็นฟิตเนสใจกลางกรุงเทพมหานครเลยที่อุปกรณ์มาตรฐานระดับสากลเลยใครที่อยากฟิตหุ่นอยากหุ่นดีนะครับแนะนำให้มาใช้กันเลยนะครับไม่ต้องตกใจนะฮะก็บรรยากาศฟิตเนสก็เป็นแบบนี้แหละฮะวันนี้เราจะได้มารับชมนะครับ TikToker สาวสุดสวยเซ็กซี่หุ่นดีและที่สำคัญผู้ติดตามนี่หลักแสนนะฮะวันนี้เขาจะมาคู่กับหนุ่มหล่อสายซัพพอร์ตที่เขาจะมาเฮิบเอ้ยไม่ใช่นะฮะเขาจะมาแบ่งปันประสบการณ์นะครับแล้วก็บอกเทคนิคนะครับในการสร้างธุรกิจจากโลกออนไลน์นะครับมีรายได้นี่หลักล้านเลยนะครับยังไงเรารีบไปพบกับแขกรับเชิญของเราทั้ง2คนกันเลยดีกว่าครับโอ้ยยกเบามากนะฮะแต่ว่าร้องดังมากเลยนะฮะน่าจะคอแข็งแรงนะครับตัวนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณปูครับสวัสดีคุณเอกสวัสดีครับนี่นะคุณปูนี่เห็นโดดเชือกอยู่หน้า TikTok อยู่ทุกวันนะบอกตรงๆเลยว่าเป๊ะมากทุกคนให้เพื่อนๆชมคุณหน่อยนะ Reborn Idol Season 9นะครับผมตามทั้งช่องทาง TikTok นะครับแล้วก็ Facebook ล่าสุดคอลเลคชั่น Maldives นะฮะสวยมากสวยมากนะครับไม่น่าเชื่อเลยนี่เป็นรูปร่างของสาวหลัก4ใช่ค่ะ41ด้วยค่ะโค้ชแถมมาให้ปีนึงนะฮะก็บอกเลยว่าเป็นสาวสาย TikTok โอ้โหคนติดตามเยอะมากเดี๋ยวนี้เรามาพูดคุยกันดีกว่าว่าเขามีเส้นทางในการสร้างธุรกิจอะไรยังไงบ้างก่อนอื่นอาจจะให้ลองเล่าว่ามาเริ่มเจอธุรกิจ Legacy ได้ยังไงบ้างปูนะคะก็ทำอาชีพนะคะแม่ค้าออนไลน์ก่อนนะคะแล้วก็เริ่มอยากจะหาธุรกิจนะคะที่มีความมั่นคงรู้สึกว่าอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศด้วยนะเวลานั้นก็เลยมีโอกาสนะคะแบบศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอะค่ะว่าธุรกิจอะไรนะที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพเพราะตอนนั้นเราก็เป็นสายสุขภาพสายโยคะการออกกำลังกายเนี่ยก็น่าจะทำให้เรารูปร่างดีแต่ตอนนั้นก็เปอร์เซ็นต์แฟตถึง 30% เลยนะคะแต่จริงๆตอนแรกเนี่ยเห็นบอกว่าแบบเคยเจอวิกฤตชีวิตเลยประสบความล้มเหลวเรื่องชีวิตนิดหน่อยค่ะนะคะก็เริ่มต้นใหม่นะคะจากแบบศูนย์เลยนะคะตอนอายุประมาณศูนย์แบบไม่มีอะไรเลยเห็นว่าตอนแรกทำงานประจำมีทำงานประจำด้วยนะคะแล้วก็ไปลงทุนเกี่ยวข้องกับร้านวัสดุก่อสร้างตอนนั้นเมื่อย้อนไปประมาณ 7-8 ปีที่แล้วเนี่ยก็ธุรกิจออนไลน์มันก็เริ่มเติบโตนะคะเป็นสินค้ากระแสค่ะโค้ชเป็นสินค้ากระแสแล้วก็มันจะมาไวไปไวเชยไวอ่ะแล้วเราจะต้องเปลี่ยนสินค้าเรื่อยๆคือมันมาเราก็ซื้อมาขายแต่พอมันไปก็มีสต็อกเหลือสำคัญตรงมีสต็อกแล้วต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างเยอะด้วยแล้วที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะก็คือตัวเราเนี่ยต้องเป็นแม่ทีมใหญ่ต้องมีลูกทีมแล้วก็ต้องสอนงานไม่มีระบบนั่นเองทำเองหมดใช่ทำเองหมดค่อนข้างเหนื่อยมากก็เลยมองหาธุรกิจนะคะก็เลยมาเจอธุรกิจเลกาซี่แล้วคุณภาพสินค้าเป็นยังไงตอนนี้โอ้โหตอนที่ปูทำอ่ะมันก็เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารสุขภาพแหละนะคะแต่เราก็ไม่กล้ากินขายแต่ไม่กินเองไม่กินอันนี้คือข้อนึงเลยค่ะที่มันแบบเรารู้สึกมันติดอยู่ในใจค่ะว่าไม่กินเองนะแล้วก็เราจะบอกลูกค้าแบบไม่ค่อยเต็มปากเต็มคำเท่าไหร่แล้วยิ่งถ้าเราจะเป็นแบบมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นอีกอะค่ะสต็อกต้องเยอะขึ้นบอกได้ไหมพีคสต็อกครั้งนึงเป็นเม็ดเงินเท่าไหร่หลักแสนเหมือนกันนะคะแล้วต่อครั้งเหรอใช่แล้วบางทีขายไม่หมดเหลือเปลี่ยนแบรนด์แล้วต้องทำใจนิดนึงค่ะบางทีก็ซื้อมาแจกคือบางทีมันเหลือสต็อกมันไม่รู้จะทำยังไงก็อาจจะต้องมีการแจกคนอื่นบ้างอะไรเงี้ยวนเวียนอยู่กับวงการนี้นานไหมทำไม่นานค่ะโค้ชเริ่มรู้สึกตัวเองว่าประมาณสักดีรู้ตัวเร็วใช่รู้ตัวเร็วรีบมองหาเลยค่ะว่าอะไรที่มันแบบเฮ้ยไม่ต้องสต็อกแล้วก็เที่ยวต่างประเทศได้ด้วยแล้วตอนนั้นไปเจอพี่ริวยังไงก็คือเคยเรียนมหาลัยเดียวกันที่รามคำแหงมาด้วยกันนะคะก็คือเรียนคณะเดียวกันได้มีโอกาสได้กัน
เรียนแล้วก็ทำแล็บอะค่ะด้วยกันใช่ไหมคะเราก็ติดตามเฟซแล้วจังหวะพอดีเลยค่ะก็ไปตามเฟซแกแล้วก็แกกำลังไปเที่ยวกับที่ญี่ปุ่นกับเลกาซี่อยู่ไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยทักเข้าไปนะคะว่าพี่กลับมาเมื่อไหร่ทักเองเลยใช่แล้วบอกว่าเดี๋ยวมาเล่าเลกาซี่ให้ฟังหน่อยนะรู้สึกอยากจะทำเลกาซี่แล้วนะคะมีของให้ขายไหมณเวลานั้นคือเราเป็นแม่ค้าออนไลน์เราก็จะมองแต่ของขายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีโอกาสได้นัดเจอกันและเป็นจังหวะเดียวกันค่ะที่ได้รู้จักกับคุณเอมาได้รู้จักแบบคบหากันส่วนผมเนี่ยก็ตกงานจากเป็นวิศวะอยู่ที่สนามกอล์ฟแล้วเรามาเจอกันนัดคุยกันแต่เขาอะนัดผู้เปิดโอกาสเขาอะมาเจอผมด้วยแล้วแสดงว่าจังหวะนั้นก็เรียกว่าคุณเอกตกงานแหละใช่ครับใช่ครับส่วนคุณปูทำออนไลน์ใช่ครับแล้วออนไลน์เป็นไงบ้างที่เราออนไลน์นะคะสิ่งที่เจอนะคะจริงๆก็ขายได้นะคะคนแล้วก็มีรายได้อะตกต่อเดือนประมาณสักสี่ห้าหมื่นก็ไม่นะก็เยอะนะแต่ที่มันมีติดปัญหาก็คือเรื่องสต็อกเพิ่มขึ้นแล้วเราก็ต้องหาตัวแทนเพิ่มขึ้นด้วยแล้วต้องสอนเองหมดเลยไม่มีระบบในการจัดการและที่สำคัญรางวัลการขายมันน้อยไปนิดนึงไม่มีทริปท่องเที่ยวด้วยก็เลยมองหานะคะว่าธุรกิจอะไรจะตอบโจทย์เรานะคะแล้วก็ต้องอิงเรื่องของสุขภาพด้วยก็เลยมีโอกาสนะคะได้เจอพี่ริวผู้เปิดโอกาสนะคะแล้วก็พาเข้างานนะคะเหมือนกับลักษณะงานเปิดโอกาสแบบนี้นะที่หาดใหญ่นะคะก็เลยทำให้มีความรู้เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็เปิดใจนะคะเรื่องของการใช้รีบอนจังหวะนั้นแหละที่เปิดใจใช้รีบอนใช่ค่ะก็คือหลังจากจบงานก็ซื้อรีบอนเลยค่ะค่ะตอนนั้นทุนน้อยมากเลยค่ะไม่มีเงินทุนนะคะก็โชคดีว่าไม่ได้หักบัตรเครดิตทิ้งตอนที่มีวิกฤตชีวิตเอาบัตรเครดิตค่ะไปต่อยอดแล้วก็เอามาก็งงๆกินก็ไม่ค่อยเป็นหรอกแต่ว่าก็มีโปรตีนนะมีไฟเบอร์นะคะก็เอามาทำการตลาดออนไลน์เลยนะเวลานั้นค่ะคือไม่ได้รอไงค่ะว่าให้ได้เป็นผลลัพธ์ก่อนก็ทำไปเลยทำแบบต่อเนื่องมานะคะแล้วก็ยังกินรีบอนอย่างงงๆอยู่นะคะทำไปงงไปงงมาได้ผ่านทริปมันดิฟค่ะคุณเอ้ยทริปแรกเลยทริปแรกปี2016นะคะผ่านทริปมันดิฟคราวนี้แหละพอผ่านทริปแล้วนะคะเริ่มขายกระท่อนกระแท่นใช่ไหมคะโค้ชก็บอกว่าเปลี่ยนหุ่นตอนนั้นยังไม่เปลี่ยนฉันโอเคฉันแบบนี้ฉันได้ฉันโอเคฉันขายของได้ได้โอเคใช่ไหมคะแต่โค้ชบอกว่าถ้าเปลี่ยนหุ่นแล้วไปมันดิฟนะจะรวยขึ้นปวดใจอีกรอบหนึ่งก็เป็นที่มาที่ทำให้นะคะผ่านทริปด้วยนะคะแล้วก็ลดเปอร์เซ็นต์แฟตนะคะจากตอนนั้นนะคะ 29% ลดเลยค่ะลงเหลือ 25% ไปมันดิฟแรกปีนึงขับเม็ดคันนี้ขับเม็ดคันนี้ไปด้วยแฟต 25ก็เป็นครั้งแรกในการใส่บิกินี่ด้วยจริงเหรอจริงไม่เคยใส่นี้ไม่เคยใส่บิกินี่เอาจริงอยากรู้ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่กล้าใส่บิกินี่เพราะไม่มั่นใจในหุ่นหรือว่านั่งแล้วพุงพับแล้วอีกสำคัญเลยค่ะโค้ชคือไม่ใช่เป็นคนที่แซ่บมาก่อนนะเป็นซิ่มมาก่อนค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะไปมาดีฟกับหุ่น25นะเอาผลลัพธ์จากครั้งนั้นกลับมาเป็นไงบ้างโอ้โหเติบโตอย่างมากเลยค่ะโค้ชเชื่อไหมคะว่าจากที่เคยขายรีบอนได้ประมาณเดือนละ4เซตกลายเป็นเดือนละ26เซตอีกเดือนนึง46เซตอีกเดือนนึง50จริงๆอย่างนี้เลยพีคขึ้นเลยนะคะจนทำให้ปูนะคะมียอดขายรีบอนปี2016จนถึงปี2019รวมๆกันแล้วนะคะเป็นเบสซัมเดอะเบสเป็นท็อปของบริษัทด้วยโอ้ยจำได้รางวัลนี้ตอนนั้นเนี่ยแจกเนี่ยรู้สึกจะมีคนเดียวเลยนะในบริษัทนะครับเบสซัมเดอะเบสก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่ผ่านทริป RA นะคะ Reborn Academy นะคะทุกทริปเลยไม่เคยตกเลยไม่เคยตกทริปเลยหลังมาเริ่มผ่านรหัสคู่นะคะก็ผ่านรหัสคู่ไม่พอชวนทีมงานผ่านด้วยก็เติบโตนะคะจนทำให้มียอดธุรกิจนะคะเป็นถึงไดมอนด์เดนเซอร์เลยค่ะโอ้โหแล้วล่าสุดไปมาลดีฟเพิ่งกลับมาไม่นานนี้ใช่ไหมใช่ครับพร้อมกับตำแหน่ง Reborn Idol Gen 9ค่ะ Gen 9นะฮะโอ้โหสุดยอดมากนี่เรียกว่าเป็นเส้นทางของคนที่ทั้งผ่านอะไรมาเยอะนะฮะแล้วก็ได้มาเจอ Legacy มาเติบโตกับ Reborn ของพวกเรานะครับจนเป็น Reborn Idol Season 9นะครับอ่ะหลังจากรู้จักตัวตนกันคร่าวๆแล้วทั้ง2คนโดยเฉพาะคุณปูนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านออนไลน์เรามาคุยเรื่องประเด็นนี้นิดนึงสร้างตัวตนมันเริ่มต้นกันยังไงตั้งแต่ช่วงแรกๆก็ปูใช้ความรู้จากการที่เราทำออนไลน์อยู่แล้วนะคะแล้วก็ใช้แพลตฟอร์มคือ Facebook จะเน้นแบบนี้เลยค่ะโค้ชก็คือใช้ชอบแล้วก็แชร์อะไรที่ปูกินใช้เนี่ยก็คือเราต้องชอบจริงๆนะคะเราถึงจะนำเสนอออกไปส่วนตัวปูชอบกาแฟคาเฟ่เซเว่นมากๆเลยนะคะก็เลยหยิบกาแฟเซเว่นนะคะเอามาทำการตลาดออนไลน์อยู่บน Facebook นะคะชงกาแฟกินทุกเช้านะคะทำเป็นภาพสวยๆนะคะทำเป็นคอนเทนต์
แล้วก็ทำเป็นภาพวิดีโอก็ทำวิดีโอก็ทำแล้วก็ทำไลฟ์สดด้วยไลฟ์สดด้วยใช่ค่ะไลฟ์สดกินกาแฟกินกาแฟแล้วก็เล่าเรื่องเกี่ยวข้องกับลดไขมันเล่าเรื่องการเปลี่ยนกินไปเล่าไปใช่นะคะทำให้เหมือนกับเรากำลังคุยกับเพื่อนอยู่ฟีดแบ็กช่วงแรกๆเป็นไงบ้างโอ้ช่วงแรกๆนะคะบอกเลยว่าเหมือนเราทำแล้วไม่มีคนสนใจเท่าไหร่นะคะเพราะมันเป็นการที่แบบเปลี่ยนจากแบรนด์เก่านะคะแล้วก็มาเป็นแบรนด์ใหม่ใช่ไหมคะแรกๆก็ไม่มีใครสนใจหรอกแต่ก็อาศัยความต่อเนื่องค่ะทำบ่อยทำซ้ำทำบ่อยทำซ้ำโพสทุกวันค่ะโพสจนมีคนแซวว่าไม่รู้ว่าเฟซเขาหรือเฟซบูเลื่อนไปมีแต่เฟซของกูหมดเลยนะคะกูเชื่ออย่างนี้ค่ะคนว่าถ้าเกิดคนเห็นอะไรบ่อยๆเหมือนสปอตโฆษณาค่ะยิงซ้ำๆบ่อยๆวันนี้ไม่อยากพรุ่งนี้ก็ไม่แน่นะคะแต่ที่สำคัญเนี่ยกูทำคอนเทนต์เกี่ยวข้องกับไลฟ์สดด้วยแน่นอนชงทุกวันเห็นทุกวันอย่างน้อยๆขายกาแฟได้ขายเฟซเบิร์นได้ใช่ไหมคะแต่เขาเห็นสิ่งที่เปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าตอนนั้นเราก็เริ่มใช้รีบอร์นแล้วด้วยหุ่นแล้วเริ่มเปลี่ยนค่ะนะคะการออกกำลังกายของเราเริ่มดีขึ้นหน้าตาเราสดใสเพิ่มมากขึ้นด้วยวัยของเราด้วยนะคะ30กว่าและจะเข้าเลข4แล้วนะคะริ้วลงริ้วรอยมันดีขึ้นค่ะก็เลยทำให้คนสนใจเพิ่มมากขึ้นทักเข้ามานะคะสนใจโปรแกรมรีบอร์นนะคะกูก็จะส่งให้แอดมินดูแอดมินเป็นความลับนะคะไม่เคยบอกใครมาก่อนเลยนะคะไปจ้างมาที่ไหนคนข้างๆนี่เองค่ะ นี่พระเอกขี่ม้าขาว คือจริงๆเป็นแอดมินเวลาคุณเอกตอบนี่คือตอบเป็นผู้ชายพี่หญิงก็ตอบเป็นคุณปูไปเลยอ่ะเป็นคุณปูใช่ครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะชอบขายของหลักร้อยพวกดีท็อกแล้วก็ตัวบล็อกแค่นี้ที่เขาจะแบ่งขายออกไปแต่ส่วนที่เหลือเนี่ยผมจะขายผลลัพธ์จากการที่เขาสร้างตัวตนปลอมตัวเป็นคุณปูแล้วปิดการขายผ่านอินบ็อกซ์ได้เลยเหรอใช่ครับเฮ้ยต้องเล่าแล้วทำยังไงบ้างเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยพูดตามภาษาแบบเป็นหลักการเลยนะผมก็จะให้เขาบีฟอร์มมาก่อนว่าคนนี้เป็นใครโปรไฟล์คร่าวๆเคยซื้ออะไรมาเอาละรู้สเปคผู้มุ่งหวังละแต่หลักๆเลยเขาก็จะมีปัญหาก่อนว่าเขาอ้วนหรือลงพุงอะไรเงี้ยเนี่ยผมก็ขายการแก้ไขปัญหาก่อนถามปัญหาเขาก่อนใช่ครับแก้เรื่องอะไรใช่ครับแล้วก็ให้ทางออกให้ทางแก้ใช่ครับแล้วก็ส่งผลลัพธ์ให้ดูไอ้พวก before after ของปูเองหรือของลูกค้าอื่นๆที่คล้ายๆปัญหาให้เขาใช่ครับทุกคนใน legacy เลยอ๋อแสดงว่ามีสต็อกรูป before after เพียบเตรียมไว้แล้วเพราะเขา before มาแล้วเราก็เตรียมเลยอย่างเงี้ยครับที่เหลือผมก็เริ่มขายจินตนาการว่าถ้าเกิดเขาหุ่นดีผอมลงจากที่เขาเคยอดีตชีวิตของเขาจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอะไรบ้างเขาก็รู้สึกว่าเป็นไปได้ตอนนั้นเราก็เริ่มทำโปรแกรม3แถม1กันแล้วผมก็ขายเลย3แถม1คุ้มสุด อย่างเงี้ยครับก็เป็นการปิดเยอะมากๆเลยปิดผ่านอินบ็อกซ์ทีนึง4เซต4เซต4เซตตลอดครับแล้วก็ได้กำไรทีมเป็นหมื่นเลยแต่เขาก็เป็นคนที่ใจอ่อนพี่ไปเอากำไรเขาเยอะทำไมเป็นค่าดูแลแหมต้องเคลียร์นะครับจริงๆมันเหมือนแบบผมพอเข้าใจนะเหมือนปูมาจากสายที่แบบขายของหลักร้อยนะใช่ค่ะแล้วสี่เซตนี่ถ้าปิดบวกกำไรมันเหยียบแสนนะใช่ครับก็อาจจะแบบเกรงๆอะนะเกรงๆนะครับถือว่าก็เป็นทีมเวิร์คที่ค่อนข้างดีแต่เห็นบอกว่าปูมีเทคนิคเพิ่มด้วยว่าไม่ได้เล่นตลาดออนไลน์แบบเพียวๆใช่ค่ะก็คือว่าเราเองน่ะเราเข้ามาเรื่องของศึกษาเรื่องของระบบของเลกาซี่ใช่ไหมคะเข้ามาเรียนรู้นะคะก็จะทำให้เข้าใจค่ะว่าการที่เราขายออนไลน์มันก็ดีนะมันก็ได้กำไรเยอะดีแต่มันได้สายสัมพันธ์ไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานฟังก์ชันงานใหญ่ของบริษัทนะคะถ้ามีโอกาสเรื่องของการชวนลูกค้าของเราเข้างานได้นะคะก็จะชวนมาฟังบรรยากาศนะคะทั้งความรู้ชวนลูกค้ามาเข้าออฟไลน์ใช่ถูกต้องนะคะเพราะว่าเขามีความรู้ด้วยแล้วเขาก็มีโอกาสนะคะในการที่จะเป็นนักธุรกิจได้ด้วยออนไลน์สู่ออฟไลน์ค่ะก็เลยทำให้ปูเองนะคะมียอดธุรกิจที่เติบโตมากๆเลยเปลี่ยนจากลูกค้านะคะให้เป็นนักธุรกิจนะคะเปลี่ยนจากยูสเซอร์ธรรมดาเนี้ยแหละค่ะแล้วก็ให้เขากลายเป็นเหมือนเราด้วยนะคะด้วยงานฟังก์ชันของเลกาซี่ค่ะออนไลน์ทูออฟไลน์เลยนะใช่ถูกต้องเปลี่ยนยูสเซอร์เป็นลีดเดอร์ใช่ค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งเลยที่ทำให้เข็มทางธุรกิจเราก็เติบโตด้วยเติบโตมากๆเลยค่ะจากอเมทิสนะคะต้นปีนะคะปลายปีจบไดมอนด์เลยโอ้โหในปี2019ค่ะเรียกว่าทั้งทำคอนเทนต์นะครับแล้วก็มีการปิดการขายผ่านอินบ็อกซ์รวมถึงทรานซิสเนาะจากออนไลน์ทูออฟไลน์นะครับถือว่าเป็นสุดยอดเทคนิคที่สามารถปรับใช้ได้เลยนะครับผ่านจาก Facebook ไปจะไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้เพราะว่านี่คือเจ้าแม่ TikTok นะครับที่มีคนติดตาม follower ตอนนี้เท่าไหร่แล้วตอนนี้นะคะวันนี้ก็ประมาณหลักแสนแล้วค่ะโอ้โหหลักแสนต้องให้เล่าซะหน่อยว่าโดดมาวงการ TikTok ได้ไงก็แรกๆต้องเล่าแบบนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆก็คือว่าปูเองเนี่ยก็คือทํา Facebook เดิมๆอยู่แล้วนะคะมันเข้าสู่โควิดนะคะเริ่มว่างและเริ่มแบบว่าจะต้องผมก็ไปเต้นอยู่พักหนึ่งใช่ค่ะแล้วก็ไม่ค่อยจริงๆก็ยังไม่อยากจะเข้า TikTok เท่าไหร่เพราะว่าเข้าใจผิดอะค่ะว่า TikTok เนี่ยก็คือเอามาเต้นนะคะเราก็เต้นไม่เป็นไม่ใช่สายเต้นอะไรเลยนะคะแล้วก็ยกแนวคิดจาก Facebook
มาทำบน TikTok ตอนเริ่มมีปัญหาอะไรบ้างมีแน่นอนค่ะเพราะมันคือแพลตฟอร์มใหม่แล้วเราก็ยังไม่ได้รู้จักเขาแล้วก็ยังไม่รู้สไตล์ของเขาฐานแฟนอะไม่มีศูนย์เลยศูนย์ค่ะคือ Facebook เราเริ่มแข็งแกร่งแล้ว TikTok นับศูนย์ใหม่นับศูนย์ใหม่สมัครยังไม่เป็นเลยค่ะคนสมัครให้คือคนนี้อีกแล้วสายซัพพอร์ตจริงๆใช่ค่ะอยู่หลังบ้านเขาสมัคร ID อะไรทุกอย่างทำให้บุ้มหมดเลยนะคะแล้วตอนนั้นเราทำรีบอร์นใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ต้องอะไรมากออกกำลังกายไลฟ์สไตล์เราไลฟ์สไตล์ของเราก็เหมือนเดิมค่ะใช้ชอบแช่นะคะก็คือเอากาแฟขึ้นไปกินบน TikTok เหมือนเดิมใช่นะคะเปลี่ยนที่ชงชงกาแฟชงเวโปรตีนบน TikTok นะคะแต่ตอนนั้นคือไม่มีใครติดตามก็ไม่ปังมันก็ยังไม่ปังแล้วที่สำคัญคือ TikTok ตอนนั้นเขาให้สร้างตัวตนให้สร้างความบันเทิงนะคะไม่ได้ให้ขายของเคยมีเหมือนกันนะคะที่โพสต์ไปแล้วนะคะมีคนมาถามว่ากาแฟราคาเท่าไหร่ปรากฏว่า TikTok เอาคอมเมนต์นั้นออกไปเลยนะใช่นะคะไม่ต้องพูดถึง LINE เบอร์โทรไม่ได้เลยทำค่อนข้างยากมากแต่เราเชื่อเสมอค่ะว่าที่ไหนมีคนที่นั่นต้องขายของได้แน่นอนทำต่อเนื่องทำต่อไปแล้วมันมาพีคมาปังยังไงอะตรงมี TikTok Shop เขาเริ่มเปิดให้กี่เดือนเองไหมใช่เริ่มเปิดให้กับการขายของทีนี้พอมี TikTok Shop เราจะเอาอะไรมาขายเอาอะไรมาเชื่อมใช่เอาอะไรมาเชื่อมกับให้คนสนใจเราเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะได้ขายของได้ด้วยนะคะตอนนั้นน่ะปูฝึกกระโดดเชือกอยู่มันคือ1คอนเทนต์ที่เราอยากจะแบบสร้างจุดเด่นให้กับตัวเองอ่ะกระโดดเชือกกิ้งลูกกิ้งไปนะคะคนก็เริ่ม follow เราเพิ่มขึ้นติดตามเราเพิ่มมากขึ้นจังหวะมี TikTok Shop นะคะขายอะไรดีเอาวะเชือกเชือกกระโดดเนี่ยนะใช่เชือกกระโดดนะคะก็ไปซื้อมานะคะก็คือแบบเริ่มต้นที่10เส้นก่อนคนที่ทำให้ก็คือเขาอีกแล้วเหมือนเดิมนะคะงานหลังบ้านทั้งหมดคือเขาหมดเลยนะคะเราหน้ากล้องใช่ค่ะก็คือว่าบุ๊กก็ทำคอนเทนต์ไปนะคะก็กระโดดไปนะคะแล้วก็สร้างสังคมค่ะโค้ชก็คือแบบสร้างให้คนนะคะแบบมาออกกำลังกาย10นาทีสร้างคอนเทนต์ทำให้คนอ่ะเริ่มสนใจเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ไม่ได้ปังค่ะยังไม่ปังอีกไม่ได้ปังขายได้เส้นนึงผู้ติดตามปีนี้เชื่อไหมคะเพิ่งมาปังเอาปีนี้เองนะตอนที่ไปทริปกับเลกาซี่พอดีเลยนะคะตอนนั้นมีผู้ติดตามเนี่ยประมาณสัก 40,000 คนก็เยอะนะ 40,000 ยังไม่ปังก็ยังไม่ค่อยปังเท่าไหร่นะคะก็ยังไม่ค่อยปังเท่าไหร่จะเชื่อมั้ยคะไปทริปเอเชียครูซกับเลกาซี่นะคะมกราคมใช่ใช่แล้วก็ไปกระโดดเชือกบนเรืออ๋อมันเลยเป็นคอนเทนต์ที่ทำให้แบบปังปุริเย่ขึ้นมานะคะทำให้เกิดยอดขายเชือก3วันนะคะประมาณ300กว่าออเดอร์เฮ้ยจริงค่ะแล้วก็ขายดีทั้งเดือนเลยนะคะมกรากุมภาทำยอดขายเฉพาะเชือกนะคะรุ่นที่บูใช้อยู่เนี่ยนะคะ2 ล้านนึงเฮ้ยเชือกเส้นละแสนเหรอไม่ใช่ค่ะเชือกเส้นละ300กว่าบาทเท่านั้นเอง2เดือนล้านอ่ะใช่ถูกต้องพีคมากๆเลยนะคะก็เลยทำให้เราแบบปูตื่นเต้นมากๆนะคะแต่สิ่งที่มันสำคัญกว่านั้นคือเราทำธุรกิจเลกาซี่นี่ไงอยากรู้ใช่มันจะเชื่อมเข้ามาที่รีบอร์นธุรกิจยังไงเรากระโดดเชือกเราหุ่นดีนี่เป็นจุดเด่นของคนเลกาซี่มากๆคนรีบอร์นมากๆเลยนะคะวิธีการนะคะก็คือใช้คอนเทนต์ไลฟ์สดค่ะคือผมเคยเห็นก็จะแบบของปูจะไม่มีโดดเชือกเพียวๆจะมีสินค้ามีสินค้ามีกาแฟเดี๋ยวสักพักนึงก็จะไปชงกาแฟดื่มเดี๋ยวสักพักก็ชงโปรตีนดื่มอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เล่าเรื่องของเกี่ยวข้องกับสุขภาพลดหุ่นแล้วไปเที่ยวยังไงนะคะเข้าสู่4Y Legacy นะคะก็ยังใช้รูปเดิมค่ะเมื่อคนสนใจนะคะก็นัดเจอกันนะคะนัดมาเจอเข้างานใหญ่ของ Legacy ทำให้เกิดยอดเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยค่ะก็คือออนไลน์สู่ออฟไลน์สู่ออฟไลน์ใช่แต่มีจุดเชื่อมคืออุปกรณ์ออกกำลังกายเป็นคนหนึ่งที่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยมีลูกใหม่สมัครเข้าธุรกิจมี VO ใหม่เยอะ 100% คือ TikTok ค่ะได้มาสักกี่คนได้สักกี่คนนี่หลังบ้านของจริงนะที่สมัครเลยนะ20ประมาณ20ตั้งแต่มกราจนถึงตอนนี้ครับ4-5 เดือน20 VO นี่ไม่ธรรมดานะ20คนสมัครแต่ว่า VO เนี่ยอาจจะประมาณครึ่งนึงก็ได้ยอดธุรกิจค่ะแล้วก็ทั้งสินค้าเลกาซี่ด้วยเพราะเราเองเราก็ยกสินค้าเลกาซี่ที่เป็นออนไลน์นะคะขึ้นไปไว้ที่ TikTok Shop เหมือนกันกลุ่มสินค้าที่อนุญาตให้โพสใช่ถูกต้องกาแฟเวโปรตีนนะคะทุกวันนี้ขายกาแฟจนเป็นอะไรที่เป็นยอดปังไปเลยเอาไว้ตรงๆนะเฉพาะ TikTok Shop เนี่ยก็6หลักโอ้โหนี่บอกเลยว่าเป็นประสบการณ์จริงนะครับของเจ้าแม่ TikTok ผมให้เป็นเบอร์1ใน Legacy ตอนนี้เลยนะเรียกว่าทั้งยอดปังไม่ใช่มีแค่คนฟอลนะสินค้าอื่นก็ขายได้เป็นค่าขนมเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มทำ TikTok หรือกำลังจะทำอย่างเงี้ยแล้วเขาอยากทำได้แบบปูเนี่ยมีข้อแนะนำยังไงบ้างการทำ TikTok เนี่ยเราคือการสร้าง personal branding แล้วตัวเราเองเราเป็นนักธุรกิจ legacy อย่างที่ปูบอกค่ะว่าที่ไหนมีคนที่นั่นมียอดที่ไหนมีคนที่นั่นมีโอกาสใช่ไหมคะแต่การทำ personal branding มันก็ต้องให้ประโยชน์กับคนดูก่อนเราถึงจะได้รับกลับมา
ไอ้คำว่าประโยชน์ต่อคนดูเนี่ยเชื่อไหมคะว่ามันคือจุดเด่นของเรานั่นแหละเราชอบอะไรเราให้ประโยชน์อะไรกับคนไม่ว่าวันนี้เราจะชอบการปลูกต้นไม้ก็ได้เหรอใช่ค่ะลูกค้าเราหลากหลายมากในTikTokเขาไม่ได้เลือกนะคะแต่งหน้าไปแล้วก็กินกาแฟไปได้ได้ค่ะแต่งตัวนะคะแนะนำเรื่องของการแต่งตัวนะคะจิบกาแฟไปกินเวโปรตีนแล้วรูปร่างดีเป็นต้นทุนที่ดีแล้วนะคะเราสามารถนำเสนอได้หลายรูปแบบมากๆเลยไม่จำเป็นนะคะว่าวันนี้เราทำรีบอลเราจะต้องมาออกกำลังกายอย่างเดียวเพราะว่าคนรีบอลนะคะคนทำเลกาซี่นะคะนักธุรกิจเลกาซี่มีความสามารถหลากหลายมากๆเราเอาความหลากหลายนั่นแหละเอามาเป็นจุดเชื่อมให้คนสนใจแล้วก็เข้าสู่ธุรกิจเลกาซี่ก็เรียกว่าเริ่มจากสิ่งที่เราชอบเราถนัดถูกต้องแล้วก็ให้ประโยชน์กับผู้คนให้ประโยชน์นะครับใช่ค่ะแล้วก็จะไม่เป็นการแบบบีบบังคับด้วยแล้วไม่เป็นการขายของจัดเกินไปด้วยมันต้องมีการขายแบบมีการทายอินเล็กๆนะคะขายแบบไม่ขายถูกต้องให้มีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นนะคะเชื่อได้เลยค่ะว่าทุกคนก็จะสามารถมีคนติดตามเพิ่มขึ้นได้อย่างปูแล้วก็จะเปลี่ยนลูกค้านะคะให้กลายเป็นนักธุรกิจได้เหมือนกันค่ะโอ้โหสุดยอดมากครับอ่ะเรามาคุยเรื่องชิลๆสบายๆกันนิดนึงนะเล่าถึงไลฟ์สไตล์หน่อยว่าในแต่ละวันเนี่ยเราใช้ชีวิตยังไงสร้างธุรกิจยังไงบ้างนะเดี๋ยวเอกก่อนดีไหมหลายคนจัดเวลาจากงานที่ทำจัดเวลามา 2-3 ชั่วโมงเนี่ยมาทำเลกาซี่ส่วนผมเนี่ยทำเลกาซี่ฟูลไทม์ผมก็เลยจัดเวลาจากเลกาซี่ฟูลไทม์ 2-3 ชั่วโมงทำ TikTok เพิ่มไม่เคยลดความสำคัญของเลกาซี่ผมให้เลกาซี่เป็นเดียวเบสคือสำคัญที่สุด 2-3 ชั่วโมงเราก็จัดมาซัพพอร์ตปูมาทำอะไรเบื้องหลังแล้วของปูล่ะปกติเราทำเลกาซี่ใช่ไหมงานของเราก็จะเริ่มแต่ช่วงบ่ายจนถึงมืดค่ำใช่ไหมคะแล้วก็จะชอบตื่นสายนะคะเราก็จัดเวลาใหม่ค่ะโค้ชตื่นให้เช้าขึ้นนะคะก็ตื่นขึ้นมาก็ทำงานบ้านนะคะแล้วก็ทำอาหารอะไรที่เรียบร้อยนะคะเพราะว่าเราเองเราอยู่ในโหมดของการฟิตทุนด้วยก็จัดเวลามาออกกำลังกายซึ่งปกติก็ออกกำลังกายอยู่แล้วนะแต่สมัยก่อนเนี่ยออกกำลังกายแบบไม่ได้อะไรเลยนะคะก็คือออกกำลังกายฟรีหลังๆมาก็ตั้งกล้องค่ะไลฟ์สดออกกำลังกายไลฟ์สดไปด้วยแล้วติดตะกร้าไปด้วยติดตะกร้าสินค้าไม่ว่าจะเป็นเชือกนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่สำคัญต้องมีกาแฟแล้วก็มีเวย์โปรตีนด้วยนะทำเหมือนเดิมค่ะโค้ชแล้วปูก็ยังแนะนำเรื่องของธุรกิจเลกาซี่เพราะเราจะขี้โม้เก่งไงได้ทีมงานด้วยใช่ถูกต้องค่ะแล้วก็จะขี้โม้ไปนะคะว่าเดี๋ยวเรานะคะกำลังฟิตหุ่นนะคะจะไปมันดีฟเราจะไปทริปนั้นทริปนี้มันเลยทำให้เกิดความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นทำให้ลูกค้านะคะจากที่เขาติดตามเราเนี่ยเขาก็เอะใจบางคนก็ทักส่วนตัวมาเลยนะว่าธุรกิจที่ทำมันคืออะไรทำไมไลฟ์สไตล์น่าสนใจจังเลยเชื่อไหมคะโค้ชนะคะสามารถสร้างรายได้นะคะ2ชั่วโมงในการออกกำลังกายของปูนะไลฟ์สดด้วยนะคะสร้างเงินเป็นค่าคอมมิชชั่นนะวันหนึ่งประมาณ 2,000 ถึง 10,000 เลยค่ะอุ้ย2ชั่วโมง 10,000 ใช่ค่ะถือว่าเป็นค่าตื่นเช้าค่าตื่นเช้านะคะก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยค่ะยังไงเดี๋ยวเป็นธรรมเนียมของรายการเรานะครับอยากให้ทั้ง2คนใครก็ได้สักคนหนึ่งนะครับลองนิยามเลกาซี่เป็นคำหนึ่งคำในนิยามของเราใครดีฮะให้คุณเอกดีกว่าค่ะโอเคนิยามของเลกาซี่ของผมนะครับก็คือถ้าเราทำงาน1เดือนเราจะได้โบนัสแค่ปีละ1ครั้งแต่ถ้าเราทำงานจัดเวลา 2-3 ชั่วโมงมาทำเลกาซี่เราจะมีโบนัสเดือนละ2ครั้งเรียกว่าเป็นโบนัสทีปีหนึ่งก็24ครั้งเลยนะนะครับนี่ก็เรียกว่าสายสร้างรายได้จริงๆทั้ง2คนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ทั้ง2คนที่ดีแล้วก็มีความหลากหลายนะครับโดยเฉพาะใครที่สนใจในการสร้างช่องทางออนไลน์นะครับผมบอกเลยว่าลองเอาไปปรับใช้นะจะทำให้ธุรกิจทุกท่านเติบโตแน่นอนนะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทั้งสองคนมากๆนะครับที่มารายการห้องนั่งเล่นนะฮะแล้วก็ฝากให้เพื่อนๆนะครับลองสแกน QR code นะช่วยตอบแบบสอบถามให้เราหน่อยนะครับเราจะได้เอามาพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงรายการห้องนั่งเล่นให้ดียิ่งๆขึ้นไปแล้วพบกัน EP ถัดๆไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายThank you.